ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับจังรักกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําสําหรับการตรึงหน้าจอนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสนใจหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยสําหรับฟังก์ชันนี้นะครับสําหรับการตรึงหน้าจอนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของความปลอดภัยนะครับเลื่อนลงมาเมนูล่างนะครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับนะครับเมนูล่างสุดนะครับให้เราไปที่การตรึงหน้าจอนะครับตอนนี้เราเปิดไว้นะครับเราก็แตะเปิดสำหรับ default นั้นปิดอยู่นะครับหากต้องการใส่รหัสผ่านด้วยก็ให้แตะเปิดรหัสผ่านด้วยก็ได้นะครับนะครับตัวอย่างนะครับหากเราต้องการตรึงในส่วนของแอปแกลลี่ที่เป็นรูปภาพนะครับนะครับก็จะเจอในส่วนของตัวปักหมุดนะครับหรือว่าพินนะครับนะครับแตะนะครับก็ตรึงหน้าจอนี้ไว้แล้วนะครับเป็นการป้องกันสำหรับคนที่ต้องการใช้งานนะครับต้องการตรึงหน้าจอเฉพาะแอปนะครับนะครับหากเราปัดครั้งเดียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะสลับหรือว่าแว็กกลับได้นะครับอย่างที่เราคุ้นเคยสำหรับการใช้ทิศทางการปัดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นการตรึงแล้วก็ล็อกเพื่อใช้งานสะดวกสำหรับแอปเฉพาะเจาะจงที่เราต้องการนะครับสไลด์ตามปกตินะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะข้ามไปแอปหรือว่าขวนหน้าได้นะครับสำหรับตัวแอปเองรูปภาพนะครับก็ใช้งานแว็กกลับได้เฉพาะในแอปเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับหากเราต้องการฟลอกในส่วนของการพินหน้าจอนะครับก็ปัดสายจากล่างขึ้นบน2ครั้งนะครับนะครับก็เป็นการเปิดล็อกสำหรับแอปที่เราปักหมุดไว้หรือว่าตรึงไว้นะครับหากเราต้องการแอปไหนนะครับก็เลือกตามต้องการนะครับนะครับปกติเราแว็กก็จะกลับหน้าจอโฮมสำหรับหน้าตั้งค่านะครับหากเราตรึงไว้แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราปลดล็อกการตรึงด้วยการแตะปัด2ครั้งนะครับนะครับก็ถือว่ามีความสะดวกน่าใช้งานนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับมีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องลงแอปใดๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ